จากเรื่องสภาพอากาศนะครับมาต่อกันที่เรื่องของการเดินหน้าปราบปรามขบวนการค้ายาเสพติดอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างวันนี้เนี่ยทางตำรวจเขาร่วมกับทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดปฏิบัติการที่ชื่อว่าอินทรชิตแผงสอนนะเขาบุกค้นพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็จังหวัดสระบุรีปรากฏว่าจับแก๊งค้ายาเสพติดนี่รายใหญ่เลยนะครับไม่ใช่รายย่อยนะรายใหญ่ๆ ในพื้นที่ยึดทรัพย์มาได้กว่า100ล้านบาทเลยครับวันนี้ทางด้านพลตำรวจเอกชินภัทรสารสินรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมกับนายนิวัฒน์รุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแถลงข่าวร่วมกันครับจับกลุ่มผู้ต้องหาค้ายาเสพติดรายใหญ่ถึง3เครือข่ายเครือข่ายแรกชื่อว่าเครือข่ายนายหอยทมิฬอันนี้เป็นกลุ่มผู้ลำเลียงยาเสพติด3คนกับของกลางยาบ้า7ล้านเม็ดอยู่ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ใกล้เคียงหลายจุดเลยนะครับสำหรับเครือข่ายนี้ยึดทรัพย์ไป11ล้านบาทอันที่2คือเครือข่ายรถบรรทุกโลจิสติกฮะพนักงานของบริษัทรับส่งสินค้าโลจิสติกนี่แหละแห่งหนึ่งในพื้นที่ภาคเหนือถูกเจ้าหน้าที่จับกุมได้1คนพร้อมยาบ้า2ล้านเม็ดที่ด่านตรวจยาเสพติดศพปราบจังหวัดลำปางกับเครือข่ายที่3คือเครือข่ายหนองตาโล่อันนี้จับกุมกลุ่มลำเลียงยาเสพติด3คนมีไอซ์279กิโลกรัมในพื้นที่จังหวัดพัทลุงก่อนจะขยายผลออกหมายจับเครือข่ายเพิ่มอีก2คนเป็นผู้สั่งการกับคนที่ทำหน้าที่ส่งมอบยาเสพติดให้กลุ่มผู้ต้องหานอกจากนี้มีการตรวจค้นจับกลุ่มยึดทรัพย์ในพื้นที่ภาคกลางอีก6จุดในช่วงตั้งแต่วันที่20ถึง28ก็คือวันนี้นะครับกุมภาพันธ์แล้วก็มีการเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เพื่อจับกลุ่มบุคคลตามหมายจับถึง20จุดกระจายกันอยู่ในพื้นที่เชียงใหม่เชียงรายตากสระบุรีและพระนครศรีอยุธยาอันนี้จับตามหมายมาได้4คนนะตรวจยึดอายัดทรัพย์สินที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดเนี่ยหลายรายการมีเงินสดรถยนต์รถตู้รถแทรกเตอร์รถประจำทางรถจักรยานยนต์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างแล้วก็โฉนดที่ดินทั้งหมดถึง60รายการมูลค่าทรัพย์สินเนี่ยรวมประมาณ100ล้านบาททีเดียวลองฟังเสียงผู้ว่าอยุธยาดูครับขายเขายังทำงานอยู่เป็นกายภาพเดี๋ยวต้องยิ่งตอนนี้ตัวยาราคาไม่แพงมันต้องแพร่กระจายแล้วการจับกลุ่มในวันนี้เนี่ยเราจะมีแก๊งย่อยแก๊งหลีกเยอะแสดงให้เห็นเลยครับว่าเป็นเครือข่ายรายย่อยที่กระจายอยู่ในพื้นที่นั่นก็เป็นความกังวลที่เรากังวลอยู่แล้วแต่ว่าในเรื่องราวในความกังวลนี้ก็ต้องทำให้ตัวเราทำงานหนักขึ้นในการร่วมมือกันมีโครงการนั้นน้องที่จะแก้ไขปัญหาในชุมชนอะไรบ้างครับก็สักครู่ท่านรองผู้การได้บอกแล้วตอนนี้เนี่ยเราในแง่ของการหมู่บ้านชุมชนก็มีนะครับซึ่งทางต่อรองได้นำร่องเรื่องของการรวมผู้ก่อเหตุตอนนี้อยู่ระหว่างการเคลียร์ผู้ก่อนะครับแล้วก็ในส่วนของปกครองก็และทางสาธารณสุขก็จะร่วมกันเพื่อสร้างผู้คนที่ฟังพ่อเมืองไปแล้วนะครับมาฟังทางด้านรองผบตรบ้างพลตำรวจเอกชินภัทรบอกว่าปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยก็เป็นไปตามนโยบายแล้วก็ของรัฐบาลกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ติดตามจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดทุกระดับเพื่อจะตัดวงจรการลักลอบลำเลียงยาเสพติดรวมถึงจับกลุ่มแล้วก็ขยายผลยึดทรัพย์เครือข่ายที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยไม่ให้เข้าไปสู่ในพื้นที่ชั้นในของประเทศแล้วก็เข้าไปสู่ชุมชนเน้นย้ำเรื่องของการสืบสวนหาข่าวแล้วก็ตัดตอนเครือข่ายหน้าใหม่ที่เข้ามาจำหน่ายยาเสพติดในพื้นที่ต่างๆครับ